อกจากเธอและฉันก็ยังมีเขามีคนโน้นคนนี้อีกสารพัดเรื่องราวผู้ชายผู้หญิงสมัยใหม่โอ้ฉันหลากหลายไม่กล้าเดาไม่เห็นสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับคุณหมอพันธุ์พิมลและกับผมสุทธิพงษ์เช่นเคยนะครับในชูรักชูรสสัปดาห์นี้เราเปลี่ยนบรรยากาศครับคุณหมอเรามาเปลี่ยนบรรยากาศการพูดคุยนะครับที่ร้านอาหารที่ไม่ธรรมดาแห่งหนึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแต่ยังไม่บอกอยู่ที่ไหนแต่ร้านอาหารเนี่ยเขาจะสอนให้คนที่มาใช้บริการที่มารับประทานอาหารที่นี่รู้จักในการวางแผนชีวิตและเซฟตัวเองทำได้ไงคะทานอาหารไปด้วยแล้วมาเรียนเรื่องชีวิตไปด้วยเนี่ยเหรอคะจากสิ่งที่เขาประดับประดาร้านเอ้าอย่างซ้ายมือของคุณหมอต้อนะฮะดูสิครับอันนี้คือเสื้อเกราะคอนดอมนะเสื้อเกราะถุงยางอนามัยและนี่ชุดไทยยาคุมสุดยอดเลยแล้วก็มีข่าวคราวในเรื่องของการเนี่ยมีเซฟเซ็กซ์นะฮะเรื่องของการวางแผนครอบครัวนะการป้องกันตัวเองจากการติดโรคที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์ตกลงเป็นร้านอาหารหรือเป็นห้องสมุดกันแน่คะคุณเป็นร้านอาหารครับชื่อร้าน Cabbages and Condoms นะฮะอยู่ที่สุขุมวิท12นะครับน้องๆหนูๆผ่านมาแถวนี้แวะเข้ามารับประทานรับรองนะฮะได้ทั้งความอร่อยและได้ทั้งความรู้อย่างแน่นอนนะคะแต่ในช่วงนี้ไปไหนกันต่อคะไปไขปัญหารับวัยรุ่นกับหมอพันศักดิ์กันก่อนเลยครับลีลาและท่าทางอ่ะเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่ฮะระหว่างผู้ที่มีเพศสัมพันธ์บ่อยๆอะค่ะหรือมีเซ็กซ์มากๆกับผู้ที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยเมื่ออายุมากขึ้นใครจะไม่มีอารมณ์ทางเพศมากกว่ากันหรือก่อนกันนะคะผู้ชายที่แต่งงานแล้วจะมีอายุยืนกว่าผู้ชายที่ยังไม่ได้แต่งงานจริงหรือไม่ครับจริงเหรอไปอ่านมาจากไหนเอ๊ะหัวนมนี่มีกลิ่นด้วยนะครับจริงๆแล้วมีกลิ่นได้เนื่องจากว่าบริเวณผิวหนังของเต้านมนะคะคือเราประกอบด้วยหัวนมแล้วก็ลานหัวนมนอกจากเธอและฉันก็ยังมีเขามีคนโน้นคนนี้อีกสารสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเล็กซ์นะครับครั้งนี้ครับเรานำคุณผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีคำถามที่หลากหลายให้คุณผู้ชมได้รับชมครับเชิญน้องคนแรกเลยครับอยากจะเรียนถามคุณหมอนะครับว่าในการร่วมรักกันเนี่ยในการมีเพศสัมพันธ์ในแต่ละครั้งเนี่ยฮะลีลาและท่าทางอ่ะเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่ครับเดี๋ยวนะครับผมติดใจน้องคนนี้มากแกพูดน่ารักแกเริ่มต้นในคำว่าร่วมรักต่อมาแกก็เปลี่ยนเป็นเพศสัมพันธ์แล้วนั้นน้องบอกผมซิว่าร่วมรักกับเพศสัมพันธ์ต่างยังไงก็อาจจะเป็นไม่ต้องถึงขนาดที่มีการสอดใส่กันก็ได้ครับแค่หอมกันจูบกันก็ได้ครับอือฮึโอเคครับขอบคุณครับร่วมรักตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า making love นะครับเพราะฉะนั้นคนก็ถึงชอบพูดกันว่าคุณจะ making love หรือคุณจะ having sex แปลว่าคุณจะร่วมรักหรือคุณจะแค่นะครับร่วมเพศเพราะมนุษย์เรานั้นมีเซ็กซ์ด้วยวัตถุประสงค์สองอย่างหนึ่งเพื่อการเจริญพันธุ์ถ้าเกิดไม่มีเซ็กซ์กันจะมีเจริญพันธุ์ได้ไหมมองหน้ากันท้องไม่แบบประกัดอะไม่ได้เพราะฉะนั้นอันดับที่หนึ่งเนี่ยก็คือการมีเพศสัมพันธ์หรือการร่วมเพศที่เขาพูดกันนั่นก็คือเพื่อการเจริญพันธุ์โดยมีความรักหรือไม่มีความรักก็ได้แต่เพื่อการเจริญเผ่าพันธุ์ถูกต้องไหมครับอันที่สองคนเรามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันเพื่อความสุขสมร่วมกันนะครับเพื่อความสุขสมร่วมกันอันหลังเนี่ยเขาเรียกว่าร่วมรักเมื่อร่วมรักเนี่ยมันเป็นอะไรมันก็เป็นสัมผัสรักซึ่งจับต้องได้ซึ่งถ่ายทอดด้วยภาษากายครับภาษาที่คุณเคลื่อนไหวสัมพันธ์สอดคล้องกันนั่นแหละและผ่านทางอวัยวะซึ่งใหญ่ที่สุดในร่างกายซึ่งจะถ่ายทอดให้กันได้อวัยวะอะไรใหญ่ที่สุดในร่างกายผิวหนังใหญ่ไหมใหญ่เพราะฉะนั้นการสัมผัสผิวหนังสัมผัสซึ่งกันและกันนั้นเนี่ยมันก็จะถ่ายทอดความรักได้ในการร่วมรักนั้นไม่ใช่จับอวัยวะอย่างหนึ่งไปใส่อวัยวะอย่างหนึ่งนั่นมันร่วมเพศร่วมรักอาจจะกอดกันนะครับหอมแก้มกันนะครับสัมผัสอะไรต่างๆกันแล้วก็นำต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนถึงเรื่องนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีลีลาหลายบทบาทจริงไหมครับนะครับถ้าเกิดว่าจะเป็นแค่เพศสัมพันธ์คุณแค่ปั๊มส่งสเปิร์มไปก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้ถามว่าทำไมมันต้องมีหลากท่วงท่าลีลาลักคำตอบก็คือถ้าพวกเราชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเรากินก๋วยเตี๋ยวทุกวันเบื่อไหมเราชอบข้าวเหนียวส้มตำกินทุกวันเบื่อไหมมันก็ต้องวางข้าวเหนียวส้มตำบางวันแฮมเบอร์เกอร์นะครับบางวันข้าวแกงจริงไหมครับ
พราะฉะนั้นนั่นก็เพื่อความแปลกใหม่เพื่ออะไรต่างๆซึ่งมันไม่เหมือนเดิมเพราะอะไรก็ตามเริ่มต้นแบบนั้นจบลงด้วยแบบนี้นอนดีกว่าจริงไหมครับโอเคครับคงเป็นคำตอบนะครับน้องครับคนต่อไปครับค่ะอยากเรียนถามคุณหมอนะคะว่าระหว่างผู้ที่มีเพศสัมพันธ์บ่อยๆอะค่ะหรือมีเซ็กซ์มากๆกับผู้ที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยเมื่ออายุมากขึ้นใครจะไม่มีอารมณ์ทางเพศมากกว่ากันหรือก่อนกันนะคะเราจะเห็นว่าบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่อยากรู้ผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากรู้ว่าถ้าสมัยหนุ่มๆสาวๆมันฟิตเรื่องนั้นมาเรื่อยๆอายุมากๆเข้ามันจะเบื่อไหมนะครับถ้าเรามองคนโบราณเขาเล่าครับคนโบราณเนี่ยเขาก็เล่ามาเรื่อยๆเขาบอกว่าถ้าคุณอยู่กับคู่ของคุณคนนั้นนะปีแรกที่คุณอยู่ด้วยกันคุณมีอะไรกันครั้งหนึ่งคุณเอาเม็ดถั่วเขียวกันนะครับใส่ขวดโหลเม็ดนึงมีกันกี่ครั้งก็ใส่ไปเท่านั้นเม็ดครบปีนะครับครบ1ปีนะครับคุณก็จะได้ถั่วเขียวในขวดโหลเยอะมากจริงไหมครับหลังจากนั้น1ปีคุณมีอะไรกันครั้งหนึ่งคุณเอาถั่วเขียวออกเม็ดนึงใช่ไหมครับมันคุณจะหมดภายใน1ปีไหมคนโบราณเขาบอกว่าอยู่ไปจนตายยังไม่หมดเลยถามว่าทำไมเพราะมันเริ่มเบื่อแล้วนะครับมันเริ่มเบื่อแล้วยกเว้นว่ารู้จักปรับเปลี่ยนท่วงท่ารีราสถานที่หรืออะไรทั้งหลายนะครับทีนี้คำตอบนี่มันอยู่ตรงไหนถ้าเกิดมีแล้วมีความสุขมีแล้วคนที่อยู่ด้วยมีความสุขคือถ้าสองคนนั้นเนี่ยหนุ่มสาวคนนั้นนะครับเดี๋ยวนี้จะสาวสาวหนุ่มหนุ่มก็แล้วแต่นะครับถ้ามีกิจกรรมเรื่องนั้นแล้วมีความสุขเขาก็มีสม่ำเสมอต่อเนื่องไปเรื่อยๆร่างกายเขาก็ฟิตไหมครับเพราะการมีเซ็กตอนจบมันจะหลั่งเอนโดฟินทำให้เกิดความสุขเมื่อเกิดความสุขจะผ่อนคลายหายเครียดผ่อนคลายหายเครียดจะนอนหลับฝันดีนอนหลับฝันดีฮอร์โมนออกมาดีฮอร์โมนออกมาดีร่างกายคึกคักเข้มแข็งไปออกกำลังกายกินอาหารดีร่างกายฟิตทั้งหนุ่มทั้งสาวก็เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วฟิตมีไปเรื่อยๆนั่นคือกลุ่มนึงครับซึ่งไม่ค่อยได้เจอมากแล้วหรอกนะส่วนใหญ่พอแต่งงานแต่งการอยู่กันเสร็จแล้วเป็นไงฝ่ายหญิงก็เลี้ยงลูกฝ่ายชายก็ทำงานฝ่ายชายก็เครียดฮอร์โมนตกกลับมาถึงบ้านมองภรรยาก็ไม่เล่าอารมณ์เพราะฮอร์โมนมันตกใช่ไหมครับต้องมองอะไรที่เล่าอารมณ์กว่าก็ไม่ค่อยจะมีกิจกรรมเรื่องนั้นคำตอบก็คือถ้าคุณมีความสุขในการมีกิจกรรมเรื่องนั้นคุณมีความสุขสมร่วมกันกับคนคนนั้นของคุณแล้วคุณอยู่กันอย่างเอนจอยมีความสุขในชีวิตคุณก็มีไปได้เรื่อยๆเหมือนเดิมแต่สำหรับคนบางคนซึ่งประสบการณ์ไม่ค่อยจะดีนักก็บอกว่านอนหลับดีกว่าก็นอนหลับไปส่วนอีกพวกนึงนะครับมีแล้วเกิดติดอกติดใจมากขึ้นนะครับอันนั้นก็อาจจะทำมากขึ้นก็เป็น2ฝ่ายโอเคไหมครับข้อต่อไปเลยครับผมอยากจะถามคุณหมอว่าผู้ชายที่แต่งงานแล้วจะมีอายุยืนกว่าผู้ชายที่ยังไม่ได้แต่งงานจริงหรือไม่ครับจริงเหรอไปอ่านมาจากไหนจากดูรายการครับดูรายการขอบคุณครับเพราะนั้นฟังความเป็นจริงนะครับการศึกษาวิจัยบ่งบอกว่าคนที่มีคู่ไม่ได้หมายความว่าแต่งไม่แต่งนะบางทีเขาอยู่ด้วยกันเขาไม่จัดคนที่มีคู่ครองคู่รักคู่ชีวิตแล้วครองชีวิตคู่อย่างมีความสุขนั้นชีวิตจะยืนยาวกว่าคนที่อยู่คนเดียวเพราะว่ามนุษย์เรานั้นเกิดมาอยากจะให้ใครสักคนมารักเราหรือหลายๆคนอยากจะให้เราให้ความรักใครอยากจะมีใครมาเป็นเพื่อนซึ่งพูดคุยอะไรกันต่างๆกันได้นั่นเป็นปัจจัยที่ทำให้มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันมนุษย์จึงเป็นสัตว์สังคมไม่อยากอยู่คนเดียวโดยลักษณะนิสัยเมื่อมีใครที่มีความสุขแล้วอยู่ด้วยมันก็จะเกิดความรู้สึกสบายใจว่าในยามทุกข์จะมีคนรับฟังในยามสุขจะมีคนรับฟังในบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราต้องการความช่วยเหลือคนนั้นก็จะมานั่นคือชีวิตคู่ที่มีความสุขชีวิตคู่ที่มีความสุขนั้นต้องเข้าใจกันไว้ใจกันช่วยเหลือกันนับถือกันและให้อภัยกันและถ้าชายหญิงอยู่ด้วยกันแล้วต้องรวมกันเป็นหนึ่งไม่ใช่เธอว่าอย่างนี้เราว่าอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่กันแล้วเธอไม่เข้าใจฉันคุณน่ะสิไม่เข้าใจฉันเราคงไม่เข้าใจกันเราเลิกกันเถอะแบบนี้จะอายุยืนยาวไหมไม่ยืนยาวครับเพราะฉะนั้นชีวิตคู่จะยืนยาวหรือไม่ยืนยาวก็อยู่ที่คุณสองคนซึ่งจะมาใช้ชีวิตคู่กันว่าอยู่กันด้วยความรอมชอมทนุถนอมอดทนอดออมอดกั้นหรืออยู่กันด้วยความเห็นแก่ตัวถ้าอยู่ด้วยความเห็นแก่ตัวว่าเธอรักฉันเธอต้องทำตามใจฉันเธอไม่ทำตามใจฉันเธอไม่รักฉันถ้าเธอรักฉันเธอต้องเข้าใจฉันแบบนี้ตัวแบบนั้นผมว่าอยู่คนเดียวดีกว่าจริงไหมครับแต่ถ้าเกิดอยู่แล้วพยายามที่จะลอมชอมกับอีกคนนึงพบกันครึ่งทางช่วยเหลือกันไว้ใจกันนับถือกันนะครับแล้วอยู่กันไปเรื่อยๆแบบนั้นชีวิตก็จะยืนยาวเพราะฉะนั้นสรุปสุดท้ายก็คือถ้าคุณมีคู่ขอให้อยู่ยังมีความสุขอายุคุณจะยืนยาว
แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีคู่แล้วคุณทะเลาะเบาะแว้งแบบนั้นของคุณไม่ยืนยาวแน่นอนครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับเรื่องค้างคาใจภายในและตกขาวเมื่อมีเพศสัมพันธ์และมีเลือดออกมาเป็นอาการที่ร่างกายเตือนอย่างรุนแรงบอกว่าคุณควรจะต้องรับการรักษาโรคร้ายนะครับเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของคุณผู้หญิงหรือคุณสุภาพสตรีสามารถป้องกันได้ครับหากตรวจเช็คแล้วก็ตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องรอให้มีสัญญาณร้ายเกิดขึ้นมาก่อนนะครับวันนี้เราก็จะมาตรวจเช็คสุขภาพของคุณผู้หญิงกับแพทย์รับเชิญของเรานะครับในวันนี้คุณหมอชันบุรีศรีสุโขสุตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอตาสวัสดีค่ะและทุกคำถามที่ได้รับการคัดเลือกออกอากาศนะครับจะได้รับแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมโสมนะครับเป็นอภินันทนาการเราไปกันที่จดหมายฉบับแรกกันเลยนะคะมาจากคุณผู้หญิงที่กัดกรุ้มเรื่องหน้าอกหน้าใจค่ะบอกว่าดิฉันอายุ24ปีนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยไม่เคยตรวจหน้าอกตัวเองแล้วก็ยังไม่ได้แต่งงานด้วยนะคะไม่เคยรู้วิธีด้วยว่าเขาตรวจกันอย่างไรแต่บังเอิญวันนึงเนี่ยก็ไปจับที่ส่วนหน้าอกของตัวเองนะคะแล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยสังเกตว่าจับที่หัวนมบีบดูก็ไม่ได้มีน้ำอะไรไหลออกมาแต่ปัญหาคือว่ามีกลิ่นติดออกมาดมแล้วกลิ่นมันก็ค่อนข้างมีกลิ่นทีเดียวนะคะแล้วสังเกตว่ากลิ่นแบบนี้เนี่ยเป็นเฉพาะก่อนหน้าช่วงประจำเดือนคือใกล้ๆประจำเดือนจะมาเนี่ยจะมีกลิ่นลักษณะแบบนี้นะคะก็พยายามทำความสะอาดกลิ่นก็จะหายไปก็เลยอยากจะทราบว่าควรจะต้องทำอย่างไรนะคะแล้ววิธีการตรวจเต้านมด้วยตัวเองเนี่ยทำแบบไหนถึงจะดีอะค่ะค่ะเอ๊ะหัวนมนี่มีกลิ่นด้วยนะครับจริงๆแล้วมีกลิ่นได้เนื่องจากว่าบริเวณผิวหนังของเต้านมเนี่ยนะคะคือเราประกอบด้วยหัวนมแล้วก็ลานหัวนมลานหัวนมที่เป็นผิวหนังที่ต่อมาจากหัวนมนั้นนะคะสังเกตดูจะมีตุ่มเล็กๆนะคะรอบๆรอบๆมีตุ่มเล็กๆรอบๆโดยเฉพาะตุ่มพวกนี้เป็นตุ่มน้ำมันนะคะก็คือน้ำมันของลานหัวนมซึ่งสร้างความหล่อลื่นให้ลานหัวนมโดยเฉพาะในช่วงที่เด็กดูดนมนะคะช่วงเด็กดูดนมน้ำมันเหล่านี้ก็จะหล่อลื่นน้ำมันเหล่านี้ก็เหมือนกับการเกิดสิวคุณฮาร์ดก็คือมีการอุดตันได้และบางคนชอบบีบชอบเคล้นก็จะทำให้อุดตันแล้วก็มีกลิ่นเหมือนคนที่บีบสิวแล้วมาดมดูก็จะมีกลิ่นออกเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวใช่ใช่กลิ่นเหม็นเหมือนอะไรคล้ายๆกันใช่ใช่ฉะนั้นก็เป็นทีนี้บางช่วงนี่จะทำให้กลิ่นรุนแรงขึ้นเช่นช่วงที่ก่อนประจำเดือนจะมาฮอร์โมนเราเปลี่ยนแปลงกลิ่นรุนแรงขึ้นค่ะฉะนั้นก็ต้องระวังอย่าไปบีบเคล้นมากนะคะถ้าเราบีบดูว่าน้ำที่หัวนมก็บีบแต่หัวนมอย่าไปบีบช่วงลานนมซึ่งจะทำใหเกิดต่อมอักเสบได้นะคะอาการที่เล่าอันนี้น่าจะปกติอันนี้ก็คือปกตินะคะไม่รุนแรงแต่ถ้าเกิดกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงอันนี้ต้องรักษาแสดงว่าแบคทีเรียมันเพิ่มจำนวนมากนะคะค่ะทีนี้คุณผู้หญิงก็ได้ถามว่าวิธีตรวจเต้านมที่ถูกต้องควรจะทำอย่างไรนะคะเป็นดีมากเลยเป็นสิ่งที่เหมาะสำหรับคุณผู้หญิงทุกคนนะคะที่ต้องตรวจเต้านมบางคนที่ไม่กล้าตรวจอยู่กับตัวเองบอกไม่กล้าตรวจหรอกคุณหมอบอกไม่ได้หรอกคุณต้องตรวจนะคะวิธีตรวจเต้านมนี่ก็อันดับที่หนึ่งคือดูนะคะดูแล้วก็ต้องเปลือยครึ่งท่อนนะคะตอนช่วงอาบน้ำส่องกระจกดูตัวเองฉะนั้นคุณผู้หญิงถ้าดีในห้องน้ำเนี่ยควรจะมีกระจกบานใหญ่ๆนะคะเหมือนกับโรงแรมนะคะส่องไว้ก็หนึ่งก็ดูว่าเต้านมสองข้างเนี่ยมันโตเท่ากันไหมคือปกติมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะคนถนัดขวาข้างขวาก็จะใหญ่กว่าแต่ถ้าเกิดช่วงไหนอยู่ดีโอ้โหจากเดิมที่มันโตขึ้นเล็กน้อยมันกลายเป็นข้างนึงเป็นลูกมะพร้าวข้างนึงเป็นลูกตาลอย่างเงี้ยมันก็ไม่ปกติหนึ่งดูว่าสองข้างมันเหมือนเดิมไหมนะคะการห้อยต่ำของมันเป็นยังไงนะคะปกติมันก็จะอยู่ระดับหัวนมระดับเดียวกันถ้าข้างหนึ่งหัวนมอยู่ข้างล่างอีกข้างหนึ่งอยู่ข้างบนข้างหนึ่งเป็นถุงกาแฟข้างหนึ่งไม่ใช่อันนี้ก็ผิดปกติแล้วดูสีค่ะสีด้วยสีของผิวหนังต้องเหมือนกันนะคะเกิดข้างหนึ่งสีแดงข้างหนึ่งสีดำอย่างเงี้ยมันก็ไม่ปกตินะคะดูสีดูความเหี่ยวย่นถ้าเกิดมันเต่งตึงก็ต้องเต่งตึงสองข้างเกิดข้างหนึ่งเต่งข้างหนึ่งเหี่ยวเป็นผิวส้มก็ไม่ปกติอันนี้ก็ไม่ปกติอันนี้เพิ่งขั้นดูอันที่สองก็คือขั้นคลำก็อยู่ในห้องน้ำนั่นแหละค่ะไม่ต้องคลำบ่อยนะคะก็คลำเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเดือนละครั้งนะคะหลังจากหมดประจำเดือน1สัปดาห์วิธีคลำก็เอามือข้างหนึ่งนะคะประสานให้ทอยอีกมือก็คลำคลำก็กดไปก็ทำสามนิ้วกดคลึงดูนะคะข้างหนึ่งประสานให้ทอยแล้วข้างหนึ่งคลำคลำก็คลำข้างตรงข้ามโอเคนะคะคลำเสร็จแล้วก็คลำก็กดคลึงไปรอบนมจากดูและคลำมาขั้นตอนบีบ
นะคะบีบก็คือบีบหัวนมดูหัวนมจะต้องไม่มีน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำใสน้ำเขียวน้ำเหลืองน้ำแดงไม่ต้องมีน้ำต้องไม่มีน้ำไม่ควรมีน้ำไม่ควรมีน้ำถ้ามีน้ำก็ผิดปกตินะคะอันนี้คือ3ขั้นตอนที่นี่อ่านจดหมายของคุณผู้หญิงนี่ทำให้ชมรีนึกอีกขั้นตอนคือดมเราต้องก้มบีบซะดมดมดูด้วยนะคะว่ามันมีกลิ่นไหมเพราะถ้ามีกลิ่นก็ถือว่าผิดปกติโดยเฉพาะกลิ่นที่เหม็นรุนแรงยังไงก็ตามทั้ง4ขั้นตอนเนี่ยนะคะดูคลำบีบดมนะคะทั้ง4ขั้นตอนถ้าผิดปกติแล้วต้องไปหาแพทย์ไม่ใช่ว่าผิดปกติแล้วก็โอ้นะทำใจสบายนะคะฉะนั้นถ้าเจอแล้วสงสัยมีก้อนนมมันไม่เท่ากันนมมันมีรอยบุ๋มนะคะหรือนมมันมีกลิ่นเหม็นผิดปกติอันนี้ก็ต้องไปหาแพทย์เพื่อตรวจยืนยันดูว่ามันผิดปกติจริงหรือเปล่านะคะการตรวจโดยทั่วไปอย่างที่ว่าอันนี้สามารถทดแทนการตรวจที่ใช้เครื่องมือไหมคะเพราะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่ามีการพูดที่เรียกว่าเป็นแมมโมแกรมใช่ไหมคะแล้วแนะนำว่าผู้หญิงควรต้องไปใช้เครื่องมือแต่ว่าจริงๆไม่ทราบคุณหมอเห็นว่ายังไงคะถ้าตรวจด้วยตัวเองเนื่องจากแมมโมแกรมนี่ก็เป็นเทคโนโลยีที่ราคาแพงพอสมควรนะคะพูดกันตามความจริงคือไม่ได้มีทุกจังหวัดในประเทศไทยนะคะฉะนั้นยังไม่กระจายไปทุกที่นะคะฉะนั้นก็สิ่งที่ดีที่สุดคือการช่วยเหลือตัวเองตรวจด้วยตัวเราเองโดยการได้ตรวจด้วยตัวเราเองถ้าเราสงสัยปุ๊บอันนี้เราต้องไปพบแพทย์ซึ่งแพทย์อาจจะคลำซ้ำนะคะหรือจะส่งเมโมแกรมก็แล้วแต่ในกรณีไปจริงๆแล้วเมโมแกรมเนี่ยควรจะทำอย่างยิ่งโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมเนื่องจากมะเร็งเต้านมเนี่ยพันธุกรรมมีส่วนสำคัญมากนะคะปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาถ้าเราเป็นมะเร็งเต้านมอันนี้ควรจะต้องรับการตรวจอย่างน้อยอายุ40ปีอย่างน้อยปีละ1ครั้งค่ะต่อไปครับคำถามจากทางอีเมลนะครับเรื่องค้างคาใจภายในและตกขาวเล่ามาว่าดิฉันมีแฟนเป็นทอมเวลามีอะไรกันนี้ก็จะมีเลือดออกมาจากภายในช่องคลอดเกือบทุกครั้งนะฮะเลยลองหยุดการมีเพศสัมพันธ์ไปพักใหญ่แต่พอมามีอะไรกันอีกเลือดก็ออกมาอีกเหมือนเดิมเลยค่ะอย่างนี้จะต้องมีอาการผิดปกติภายในช่องคลอดแน่นอนใช่หรือไม่คะอีกอย่างดิฉันเป็นคนที่มีตกขาวมากจนรู้สึกมันผิดปกติก็คือว่าเวลายืนอยู่ตกขาวดิฉันก็ไหลออกมาตกลงไปที่พื้นเลยนะครับในจำนวนที่เยอะลักษณะสีเป็นสีขาวเหมือนนมบูดมีกลิ่นเคยลองใช้ยาสอดแต่ไม่ได้ผลตอนนี้กังวลมากค่ะช่วยแนะนำด้วยปกติไหมคะนะฮะเป็นอาการที่ร่างกายเตือนละว่าไม่ปกติอันที่หนึ่งก็คือเมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วมีเลือดออกมานะคะเมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วมีเลือดออกมานี่เป็นอาการที่ร่างกายเตือนอย่างรุนแรงบอกว่าคุณควรจะต้องรับการรักษาเพราะโรคที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์แล้วมีเลือดออกเนี่ยมีไม่กี่โรคและแต่ละโรคนี่ต้องการการรักษา1ก็คือการอักเสบติดเชื้อโดยเฉพาะคุณผู้หญิงท่านนี้แสดงอาการอักเสบติดเชื้อโดยการมีตกขาวไหลออกมานะคะมีกลิ่นอันนี้น่าจะเป็นการอักเสบติดเชื้อแต่การอักเสบติดเชื้ออย่างเดียวก็อาจจะรักษาหายแต่ต้องระวังอีกอันนึงก็คือมะเร็งปากมดลูกนะคะมะเร็งปากมดลูกก็ยังเป็นมะเร็งที่เป็นสาเหตุการตายอันดับ1ของคุณผู้หญิงเมืองไทยนะคะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังมะเร็งปากมดลูกซึ่งมะเร็งปากมดลูกนี่อาการพิเศษของเขาก็คือมีเพศสัมพันธ์แล้วมีเลือดออกนะคะที่จริงๆแล้วถ้ามีทอมอย่างเดียวเป็นมีแต่ทอมอย่างเดียวไม่เคยมีฝ่ายชายหรือไม่ได้สอดใส่เข้าไปข้างในอันนี้โอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกจะน้อยแต่ถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์มีการติดเชื้อไวรัส HPV อันนี้ก็โอกาสจะเป็นมะเร็งปากมดลูกสูงนะคะ3เป็นเนื้องอกธรรมดาของปากมดลูกแต่มีการติดเชื้อร่วมด้วยนะคะอันนี้ก็สรุปว่าทั้ง3โรคเนี่ยยังไงก็ต้องถึงมือคุณหมอใช่ค่ะไปหาคุณหมอโดยเฉพาะคุณผู้หญิงได้บอกว่ารักษาตัวเองไปส่วนหนึ่งละคือซื้อยามาเหน็บค่ะถ้าโรคที่ไม่รุนแรงเนี่ยเวลาเหน็บยาแล้วมักจะหายแต่เมื่อไหร่ที่เหน็บแล้วก็ไม่หายอันนี้ก็แสดงว่าควรจะต้องไปโรงพยาบาลแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอชันบุรีเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับแล้วก็เราก็มีนี่ครับผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดผสมผงมอบให้คุณหมอชลรีด้วยครับนะปิดท้ายกันด้วยข้อคิดชีวิตจากนักปราชญ์ชาวเดนมาร์กนะครับชื่อซอเรนเคียร์การ์ดเขาว่าไว้อย่างนี้ครับ Life must be lived forward but it can only be understood backwards ถ้าแปลเป็นไทยคุณหมอต้องเขาบอกว่านี้ค่ะชีวิตต้องเดินไปข้างหน้านะคะแต่จะเข้าใจมันได้ดีก็ต้องหันกลับไปดูข้างหลังเท่านั้นแม้ว่าชีวิตมันยังไงมันก็ถอยไม่ได้ต้องเดินไปข้างหน้านะคะแต่ก็ต้องดูประสบการณ์ที่ผ่านมาจากข้างหลังด้วยนะคะย้อนหลังไปด้วยครับแล้วพบกับชูรักชูรสใหม่นะครับในพฤหัสหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรัก
ชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมไป